สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดเพื่อชาติอีกครั้งนะครับสำหรับรายการคิดเพื่อชาติวันนี้ก็เป็นตอนที่2ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับในหัวข้อที่สนทนาคือประเทศไทย 4.0 กับบทบาทของไปรษณีย์ไทยนะครับซึ่งแขกรับเชิญก็เป็นท่านเดิมนะครับคือคุณดวงสมรนะครับซึ่งคุณสมรนะครับซึ่งท่านดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครั้งที่แล้วเราทิ้งประเด็นไว้ตรงที่ว่าบทบาทของไปรษณีย์ที่จะตอบโจทย์ต่อประเทศไทย 4.0 นะครับโดยเฉพาะโครงการซึ่งที่จะไปยกระดับรายได้ของชาวบ้านซึ่งเรียกว่าเป็นอีทั้งอีคอมเมิร์ซชุมชนค่ะครับอีคอมเมิร์ซชุมชนเนี่ยครั้งที่แล้วเราก็ได้มีการพูดคุยสนทนาว่าต่อไปเนี่ยเขาจะมีบทบาทที่จะรู้ว่าตลาดคืออะไรแล้วก็บทบาทของไปรษณีย์ก็ไม่ว่าจะช่องทางการจ่ายเงินช่องทางการขนส่งแล้วก็มาจบที่ภาพต่างๆว่าต่อไปถ้าเขาสามารถเนี่ยมีทักษะมีประสบการณ์ดีพอก็อาจจะเป็นตัวแทนของไปรษณีย์ค่ะครับพอพูดถึงบทบาทที่จะเป็นตัวแทนไปรษณีย์เนี่ยประเด็นที่น่าสนใจว่าคือการให้ความรู้มีมิติที่ว่าอาจจะมีคอร์สของโรงเรียนไปรษณีย์ไทยที่จะไปอบรมระดับของตัวแทนแต่ละหมู่บ้านเพราะว่าถ้าตัวแทนแต่ละหมู่บ้านเกิดความเข้าใจเนี่ยเท่ากับภาระตรงนี้เนี่ยไปรษณีย์ไทยไม่ต้องรับเองแต่ก็สามารถไปต่อยอดหรือขยายเครือข่ายได้มีแนวทางยังไงบ้างครับพวกเรานี้ถ้าเรื่องการอบรมนี่ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยทางคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเนี่ยนะคะท่านก็ได้เคยคุยกันละในหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดเนี่ยนะคะเราบอกว่าจริงๆแล้วโครงการทั้งหลายที่เราจะทำเนี่ยนะเราจะทำคนเดียวไม่ได้ใช่นะคะจะต้องทำในลักษณะที่บูรณาการกับหลายๆหน่วยงานเนื่องในเรื่องของสินค้าเองพระท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ถามว่าแล้วสินค้าอันเนี้ยไปรษณีย์ไทยจะรับผิดชอบไหวไหมเราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคัดเลือกสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องการคนช่วยนะคะคนช่วยที่เป็นแม่หลักสำคัญในเรื่องสินค้าก็อาจจะเป็นกระทรวงพาณิชย์นะคะพัฒนาการชุมชนนะคะแล้วก็หน่วยงานในชุมชนต่างๆนะทีนี้ในเรื่องของการให้ความรู้เนี่ยเราก็เคยคุยกันว่าทาง TOT เองนอกจากจะวางเน็ตประชารัฐแล้วทาง TOT เองก็บอกว่าทาง TOT ก็มีศักยภาพในเรื่องของการให้การอบรมนะคะหรือยังคิดว่าเราอาจจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาอื่นๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นวิทยาลัยในท้องถิ่นทำได้หมดเราไม่ควรที่จะไปรษณีย์ต้องไปลงทุกๆจุดคือให้ท้องถิ่นเป็นประชารัฐมีบทบาทของตัวเองใช่ค่ะแล้วก็จะได้โตกันเองค่ะเราต้องทำงานในโมเดลของประชารัฐครับต้องมีการร่วมมือกันระหว่างประชาภาคประชาชนภาคองค์กรทั้งรัฐบาลและวิสาหกิจในท้องถิ่นแล้วก็ในระดับชาติต้องร่วมมือกันไม่งั้นโครงการก็จะเดินได้ยากที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยก้าวย่างเดินไปกี่ก้าวแล้วครับเดินไปกี่ก้าวเหรอครับขออนุญาตเรียนว่าเพิ่งนำเสนอคณะกรรมการดีอีไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเองค่ะยังสดๆร้อนๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะเรียนว่าพรุ่งนี้คือวันที่25 เมษายนพรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะไปที่จังหวัดพิษณุโลกเพราะว่าท่านประธานบอร์ดไปรษณีย์ไทยท่านพลเอกสาธิตพิชรัตน์เนี่ยท่านได้มอบหมายให้ทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยไปคารวะท่านแม่ทัพภาคที่3เพื่อที่จะให้ทางแม่ทัพภาคที่3เนี่ยเป็นส่วนเป็นองค์กรหลักที่จะช่วยผลักดันหน่วยงานในพื้นที่ให้ทำโครงการนี้ร่วมกันนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะเดินที่ภาคที่3ก่อนเลยที่ภาคเหนือนำร่องวางสเต็ปไว้ว่าสามารถกระจายไปทุกภาคนี้ต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีหรือหลายปีก็น่าจะใช้เวลาหลายปีน่าจะใช้เวลาต้องมีหน่วยพิเศษนะที่ต้องมาทำเรื่องนี้ก็ตอนนี้ก็คิดว่าอาจจะต้องมีความมีแต่งตั้งคนที่มีความรับผิดชอบทางด้านนี้โดยเฉพาะต้องเรียนว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปช่วยโครงการที่เกี่ยวกับประชาชนอย่างนี้นะเรียกว่าโครงการเข้าหางทิพย์ของจังหวัดสกลนครเนี่ยเราใช้เวลาถึง2ปีจากไปปลุกปั้มปลุกปั้นให้กับชาวนาในพื้นที่เนี่ยจากที่ทำนาปลูกข้าวปกติเนี่ยนะแล้วก็ขายไม่ได้ทานกันเองอะไรกันเองเนี่ยจนพัฒนาเขาจนเขาได้เป็น
สินค้าที่ออกมากระจายขายทั่วประเทศเป็นชื่อข้าวหางทิพย์แล้วก็ได้อย.มีการสร้างโรงเรือนที่ถูกสุขอนามัยเนี่ยค่ะเราใช้โมเดลเดียวกันก็คือประชารัฐไปร่วมมือกับพัฒนาชุมชนร่วมมือกับจังหวัดเราจะใช้โมเดลลักษณะหมายว่าการซื้อขายผ่านบทบาทของไปรษณีย์เหรอครับก็ขายผ่านบทบาทของไปรษณีย์ด้วยนอกจากจะขายบนเว็บของไปรษณีย์ไทยแล้วเนี่ยนะคะไปรษณีย์ไทยยังเปิดโอกาสถ้ามีตัวสินค้าถ้าขายบนเว็บเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีตัวสินค้าได้ถูกไหมคะเราเป็นเวอร์ชวลไม่ต้องคงคลังสินค้าแต่ถ้ามีสินค้าพร้อมที่จะมาขายผ่านที่ทำการไปรษณีย์เราก็รับท่านเราก็รับให้ได้ฟังดูเหมือนกับว่าภารกิจเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจะมีปัญหาเรื่องของบุคลากรที่วิ่งไล่ตามไม่ทันภารกิจที่เพิ่มหรือเปล่าครับก็คงต้องแบ่งงานกันทำนะคะงานที่เป็น core business คือ business คือธุรกิจหลักในเรื่องของการขนส่งจดหมายส่งของซึ่งเยอะอยู่แล้วนะคะช่วงนี้การค้าขาย e-commerce เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นปริมาณการส่งของที่ไปรษณีย์เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันงานเยอะทุกวันแล้วบุรุษนำจ่ายเราก็มีภารกิจที่จะต้องส่งของพวกนี้เพิ่มทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีคนดูแลรับผิดชอบแยกออกมาไม่งั้นจะสับสนไปหมดหมายถึงว่าอย่างนี้ก็ต้องทางไปรษณีย์ไทยก็ต้องสร้างบริษัทลูกไหมครับเพื่อที่จะมากระจายงานบางส่วนออกไปค่ะจริงๆแล้วไปรษณีย์ไทยเราเนี่ยมีบริษัทลูกอยู่1บริษัทนะคะก็คือบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นนะคะเราตั้งมาละ2เน้นเรื่องโลจิสติกอย่างเดียวค่ะก็เน้นในเรื่องของการกระจายสินค้ามากกว่ากระจายอย่างเดียวในการกระจายสินค้าช่วยแม่ในการกระจายสินค้าเพราะว่าแม่คือไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเนี่ยนะส่วนใหญ่เราก็จะให้บริการกับประชาชนทั่วไปนะคะเป็นเราเรียกว่า last mile ก็คือให้กับคนแต่ละคนเอาส่งของให้คนแต่ละคนนะคะเป็นรายย่อยทีนี้มันยังมีงานอีกส่วนหนึ่งซึ่งน่าจะสามารถขยายได้แล้วก็มีคนมีลูกค้ามาติดต่อให้บริษัทไปรษณีย์ไทยช่วยขนส่งให้เยอะแยะมากมายนะคะก็เป็นลักษณะ B2B ก็คือจากจุด point to point จุดต่อจุดที่ไม่ต้องไปกระจายให้กับ last mile อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นไปรษณีย์ไทยก็เลยมีแนวนโยบายที่ตั้งบริษัทลูกขึ้นมาซึ่งตั้งมาได้2ปีแล้วค่ะครับ2ปีแล้วเข้ามาช่วยในเรื่องของการขนส่งแบบจุดต่อจุดแบบนี้นะคะครับพอพูดถึงภารกิจแล้วก็จนกระทั่งจะต้องตั้งบริษัทลูกมาเพื่อกระจายงานจากที่ผมฟังมาภารกิจเนี่ยมันมีมากกว่านี้แล้วโอกาสที่จะเกิดบริษัทลูกที่จะมารับภารกิจมันมีเพิ่มไหมครับก็มันก็มีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้แต่ว่าเราอยากจะให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอน คือต้องเซตอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วถ้ามันใหญ่พอมีความเติบโตเห็นทิศทางที่จะเจริญก้าวหน้าพอเราก็สามารถตั้งเป็นบริษัทลูกได้เพราะว่าบริษัทลูกนี่ก็คือกลไกหนึ่งในการช่วยแม่ในการบริหารงานแม่ก็จับเรื่องของคอเป็นสิ่งเดียวใช่ค่ะก็ยังบอกว่าในเรื่องของบริษัทลูกไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นที่มีอยู่เดี๋ยวนี้วันนี้แม่ก็บอกว่างานขนส่งเนี่ยงานส่งต่อของเราเนี่ยถ้าลูกช่วยแม่ได้ก็จะให้ลูกทำงานขนส่งหรือว่าส่งต่อแทนแม่แทนที่แม่จะต้องไปซื้อรถเองแล้วมาบริหารคนบริหารรถอะไรตรงเนี้ยแยกการบริหารไปก็ให้ลูกช่วยทำอย่างนั้นก็เป็นไปได้ครับพอพูดถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าไปรษณีย์ไทยบทบาทเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยในกลุ่มของโลกนี่มีเปลี่ยนแปลงมีกลุ่มของอาเซียนเกิดขึ้นแล้วบทบาทของไปรษณีย์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวพม่ากัมพูชาเนี่ยไปรษณีย์ไทยมีบทบาทไปเชื่อมโยงหรือสร้างเครือข่ายอย่างไรบ้างมั้ยครับต้องเรียนอย่างนี้เลยว่าไปรษณีย์ไทยเราเป็นหน่วยงานที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเราจะเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศเราเรียกว่า UPU นะ Universal Postal Union นะคะเป็น UPU เพราะฉะนั้นการไปรษณีย์ของทั่วโลกเนี่ยจะเป็นสมาชิกที่ UPU นี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เหมือนบริษัทเอกชนบางบริษัทที่เขามีเครื่องบินเป็นของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายเพราะฉะนั้นการเป็นพันธมิตรกับการไปรษณีย์ทั่วโลกเนี่ย
เป็นเรื่องปกติของไปรษณีย์ไทยเพราะฉะนั้นเราจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างไปรษณีย์ของอาเซียนของอาเซียนการไปรษณีย์ของเอเชียแปซิฟิกการไปรษณีย์ของโลกเราจะมีการประชุมร่วมกันตลอดเพราะว่าเวลาของส่งออกจากประเทศไทยไปประเทศอื่นเราจะเป็นต้องอาศัยเครือข่ายของการไปรษณีย์ประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการคุยกันเรื่องมาตรฐานการให้บริการในเรื่องของอัตราความเร็วอัตราค่าบริการเราต้องคุยกันตลอดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าไปรษณีย์ไทยจึงเป็นหน่วยงานพิเศษอ่ะที่ไม่เหมือนคนอื่นที่สามารถมีสาขาได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องไปตั้งบริษัทครับค่ะแต่อาศัยเป็นความร่วมมือกันครับระหว่างการไปรษณีย์ทุกแห่งอย่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างโอเคอย่างประเทศลาวพม่าหรือกัมพูชาก็ถือว่าเป็นประเทศที่กำลังเพิ่งเริ่มที่จะพัฒนาซึ่งตรงนี้เนี่ยประเทศเหล่านี้มาขอการช่วยเหลือที่จะไปให้ความรู้หรือว่าให้ต้องเรียนท่านอย่างนี้ว่าอย่างการไปรษณีย์ลาวเนี่ยนะคะส่งพนักงานของเขาเนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนการไปรษณีย์เราทุกปีเราให้ทุนเขาใช่คือสนับสนุนแล้วก็ในแต่ละปีเราก็จะมีจัดกิจกรรมร่วมกันปีนี้เราไปเขาปีหน้าเขามาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เราจะมีแต่ละปีเราก็จะมีโปรเจกต์บอกไว้ว่าเราจะร่วมมือกันเรื่องอะไร คือเราจะดูแลซึ่งกันและกันทางกัมพูชาเองเราก็คุยกันในเรื่องของผ่านแดนเพราะว่าคนกัมพูชาเองก็อยากจะซื้อของที่ประเทศไทยเราร่วมมือกับบิ๊กซีร่วมมือกับบิ๊กซีเพื่อทำคอสบอร์เดอร์เข้าไปขายเอาของไปให้กัมพูชาขายให้กัมพูชาลาวก็เหมือนกันตอนนี้โมเดลนี้เนี่ยทางประเทศขนาดประเทศภูฏานนะครับก็สนใจที่จะทำของค้าขายผ่านแดนระหว่างกันค่ะเราร่วมมือกันตลอดเมียนมาก็เช่นเดียวกันเมียนมาก็มีค่ะเพราะเราเข้าไปที่เมียนมาเนี่ยไปคุยกันโดยเฉพาะในเมียนมาเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่ามีคนงานของเมียนมาเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศไทยเยอะแต่ไม่สามารถจะส่งเงินกลับประเทศได้ผ่านถ้าผ่านเดี๋ยวนี้จะมีบริการที่มีหลายบริการแต่ว่าค่าส่งจะแพงหมายถึงว่าบทบาทในการส่งเงินระหว่างประเทศนี่ไปรษณีย์จริงๆแล้วไปรษณีย์เราคุยกันแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเป็นระบบเพราะว่าขณะนี้เนี่ยชาวบ้านที่มาทำงานเนี่ยต้องไปส่งแบบคล้ายๆไม่ค่อยถูกต้องให้มีในหน้ามารับไปอะค่ะซึ่งเขาก็จะเสียค่าในหน้าแพงก็น่าสงสารเพราะแรงงานการทั้งหลายก็ไม่มีแพงไงคะอ๋อแพงค่าโอนเงินระหว่างประเทศจะแพงมากแล้วจะโดนอัตราแลกเปลี่ยนด้วยโดนอ๋อนี่ก็อยู่ในแผนของไปรษณีย์ที่ว่าเราก็เลยคุยกับการไปรษณีย์พม่าเราคุยกันว่าถ้าเราช่วยคนกลุ่มนี้ได้ในการโอนเงินไปที่ประเทศพม่าเนี่ยประชาชนนะเขาก็เป็นผู้นะรายได้ไม่เยอะมากไม่เยอะมากเนี่ยเขาก็จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าอะไรแพงๆแล้วผลตอบรับในการคุยเป็นไงครับก็ดีค่ะเพราะว่าไปรษณีย์กับไปรษณีย์เราก็คืออาชีพเดียวกันอยู่แล้วเรามีธนานัตใช่ไหมคะเขาก็มีธนานัตนี่เพียงแต่เชื่อมระหว่างกันเท่านั้นเองเพราะที่ผ่านมาเขาปิดอยู่ประเทศเขาปิดอยู่ท่านนี้ประเทศเขาเปิดแล้วเนี่ยการเชื่อมเนี่ยมันก็จะทำได้โอ้ฟังแล้วบทบาทค่ะเวียดนามเราก็ทำแล้วครับโอ้บทบาทเยอะมากเลยก็ได้ทั่วโลกอะค่ะครับอย่างต่างประเทศนี่ผมมีเห็นบางประเทศอย่างเช่นประเทศอังกฤษเนี่ยรู้สึกไปรษณีย์จะเป็นหัวใจหลักสำคัญไม่ว่าคนเกษียณอายุจะไปรับไอ้บำนาญเข้าไปรับที่ไปรษณีย์อะไรต่างๆการเป็น one stop ของหลายๆสิ่งหลายอย่างก็อยากจะเรียนท่านอีกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยไปรษณีย์ก็รับทำนะเราจ่ายเงินให้อสม. อสม. ผ่านทางผ่านไปรษณีย์แล้ว แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าก็ยังติดขัดอะไรอีกหลายๆอย่างก็อยู่ที่ช่วงของการปรับเปลี่ยนปรับถ่ายคือถ้าเห็นว่าไปรษณีย์ไทยสามารถทำได้แล้วก็ช่วยประเทศได้ช่วยชาวบ้านได้ต้องบอกว่าไปรษณีย์ไทยเราก็ยินดีให้ความร่วมมือทุกเรื่องคือพูดง่ายว่าบทบาทไปรษณีย์ไทยไม่ได้อยู่ที่การบริการอำนวยความสะดวกส่งจดหมายขายสแตมป์อย่างเดียวแต่ตอนนี้บทบาทเนี่ยทำยังไงที่สามารถไปเพิ่มในมิติของทางเศรษฐกิจได้ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพราะว่าเป็นสื่อเป็นเครือข่ายเดียวที่เข้าถึงได้มากที่สุดโอ้น่าสนใจนะครับมาพูดถึงบริษัทลูกของไปรษณีย์ไทยเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของไอ้ distribution เน้นในเรื่องของเป็นคลังสินค้ากระจายสินค้าถ้าบริษัทลูกนี่เวิร์กแล้วก็สามารถทำกำไรได้เนี่ยพูดง่ายๆวันนี้เนี่ยทางไปรษณีย์บริษัทเหล่านี้จะใช้รถยนต์กับอย่างเดียวหรือใช้รถไฟด้วยครับ
ทางรถไฟเนี่ยนะคะเรามีโครงการเหมือนกันจะที่จะติดตามในเรื่องรถไฟความเร็วสูงที่จะวางเนี่ยนะคะอ๋อก็มีการมองล่วงหน้าไว้ด้วยมองไว้ค่ะมีการคุยกันแต่ว่าต้องรอความชัดเจนของทางนั้นด้วยนะคะว่าเขาจะไปดรอปตรงไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนเราก็จะได้ไปสร้างคลังอะไรที่มันใกล้ทางรถไฟจะได้สะดวกในการขนส่งได้มากขึ้นมีความเป็นไปได้หมดเลยเราจะเน้นการเชื่อมโยงกับเครือข่ายมากกว่าค่ะอย่างทางรถอย่างของทางบกทางรถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่รถเราเช่าหรือเราซื้อเองครับจะมีทั้งสองส่วนครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะซื้อเองแล้วก็ใช้คนของเราในเรื่องของการขนส่งเองอีกส่วนหนึ่งเราเอาซอร์สเอาซอร์สก็จะมีหลายๆบริษัทเข้ามาเอารับรับงานเอาซอร์สนะคะก็ประมูลกันไปประมูลกันไปแต่ว่าต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แล้วก็หลักการที่ไปสินไทยกำหนดครับค่ะอีกประเด็นหนึ่งเรื่องเมื่อกี้ที่ว่าคุยกันไว้หน่อยหนึ่งเรื่องของตู้รับส่งรับจ่ายค่ะคิดว่าบทบาทของตู้รับส่งรับจ่ายเนี่ยน่าจะเป็นบทบาทที่ประหยัดบุคลากรได้แล้วก็ชาวบ้านก็จะไปเอาสินค้าที่ตู้หรือจะไปส่งที่ตู้ผมเชื่อว่าในเรื่องของตู้ตรงนี้อยู่ระหว่างการทดลองแต่ประชาชนส่วนใหญ่คงยังไม่ทราบว่าไอ้โครงการเหล่านี้มันมีประโยชน์หรือเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างก็ถ้ามองในแง่ของการรับฝากนะคะขอให้ทุกคนที่รับฟังเนี่ยลองนึกถึงตู้ ATMรเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปติดต่อกับพนักงานเคาน์เตอร์นะคะเราสามารถฝากเงินถอนเงินได้ผ่านตู้การฝากของที่ตู้ไปรษณีย์ก็เช่นเดียวกันคือแทนที่เราจะต้องไปรอเคาน์เตอร์ซึ่งปัจจุบันเนี้ยใครๆก็บ่นเราก็รับทราบนะคะว่าคิวแน่นเพราะว่าคนส่งของเยอะนั้นเราก็มองว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะช่วยบรรเทาความแออัดในเรื่องพวกนี้ได้แล้วก็บอกว่ามันก็ควรที่จะมีตู้อัตโนมัติเพราะว่าเราเป็น DE แล้วต่อไปเราสังคมเราก็จะเป็นดิจิทัลแล้วเราก็ควรจะมีอะไรที่มันเป็นดิจิทัลเนี่ยช่วยแต่ทีนี้เราควรจะต้องค่อยๆทดลองก่อนเพราะว่าบางทีมันอาจจะเทคโนโลยีมันอาจจะเร็วไปหรืออาจจะยังไม่เหมาะสมกับขณะนี้เพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้วิธีการทดลองก่อนซึ่งยังไม่ปูพรมไปทั่วประเทศนะคะเราก็จะทำตู้รับฝากเนี่ยขึ้นมาทดลองแล้วก็เปิดให้บริการประชาชนสมมุติว่าคิวยาวก็บอกว่าถ้าใครไม่อยากรอคิวก็มาฝากผ่านตู้ได้แล้วตู้เนี้ยก็สามารถเปิดได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้เราก็คิดว่าถ้าติดตั้งที่ตู้ไปรษณีย์ก็จะช่วยได้แต่เราไม่ได้หมายความว่าเราจะลดคนของไปรษณีย์ไทยได้แต่ว่าเราจะช่วยอำนวยความสะดวกให้คนรอคิวได้น้อยลงเสียเวลารอคิวน้อยลงก็เป็นทางออกเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกพอพูดถึงบทบาทของไปรษณีย์มาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการใช้บริการการขนการส่งผ่านไปรษณีย์มีเยอะมากระบบในเรื่องของความปลอดภัยระบบในการป้องกันเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของยาเสพติดก็เป็นปัญหาใหญ่พวกอาวุธปืนของเถื่อนอะไรทั้งหลายเนี่ยระบบที่จะดูแลความปลอดภัยตรงนี้ไปรษณีย์เขามีวางมาตรการไหมครับก็ต้องเรียนว่าขั้นแรกเลยเนี่ยขั้นต้นเลยของการป้องกันตรงนี้ก็คือว่า เราเวลาคนมาส่งของต้องมีบัตรประชาชนต้องให้บัตรประชาชนกับพนักงานเพื่อรู้ว่าของชิ้นนี้ใครส่งครับอันที่สองเรามีต้องมี CCTV จับอ๋อหมายว่าทุกสาขาจะมี CCTV เพราะฉะนั้นจะรู้ว่าใครส่งนะคะส่งแล้วส่งถึงใครที่จ่าหน้าก็จะมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตำรวจเองหรือว่าหน่วยงานราชการเองใดมีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะตามได้ว่าเส้นทางของการขนส่งกล่องนั้นอยู่ที่ไหนแต่ต้องเรียนว่าอย่างไปรษณีย์ไทยเองก็คงจะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าของชิ้นนี้ข้างในเป็นอะไรเพราะว่าเขาจะห่อมาจากบ้านแล้วไม่มีเครื่องสแกนใช่ไหมมีเครื่องสแกนแต่ว่าจะต้องไปสแกนที่ศูนย์ไปรษณีย์ซึ่งปริมาณงานเยอะมากซึ่งจะทำให้เราสแกนไม่ทันยกเว้นของที่จะต้องขึ้นเครื่องบินที่มีความสำคัญเนี่ยเราจะสแกนทุกชิ้นแต่ว่าถ้าของธรรมดาอย่างเงี้ยนะคะเราไม่สามารถที่จะสแกนได้ตลอดเพราะว่าปริมาณงานส่งวันหนึ่งเนี่ย8ล้านชิ้น
ต่อวันที่หมุนเวียนเข้ามาในเส้นทางไปรษณีย์นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่ว่าที่ทำงานไปรษณีย์เนี่ยเราก็จะมีเครื่องตรวจจับระเบิดขนาดเล็กแบบมือถือตรวจจับระเบิดที่เน้นเป็นพิเศษแต่ว่าของข้างในเราก็จะถ้ามันเป็นโลหะมันก็จะดังแต่ว่ายาเสพติดเนี่ยก็จะไม่ได้ยาเสพติดนี่ต้องอาศัยความร่วมมือครับพอดีเวลาจะถูกขโมยไปอีกแล้วครับมีอะไรท่านกรรมการผู้จัดการจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับในเรื่องของบทบาทไปรษณีย์ไทยที่จะบริการประชาชนณวันนี้ก็อยากจะให้มั่นใจว่าไปรษณีย์ไทยเราเองมีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชนทุกพื้นที่นะคะไม่เฉพาะพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจเท่านั้นจะเห็นว่าไปรษณีย์ไทยเราเนี่ยให้บริการประชาชนแม้จะอยู่ห่างไกลแค่ไหนมีบ้านเดียวมีขึ้นไปบนเขาไกลยังไงเราก็ไปส่งให้นะคะเพราะฉะนั้นบทบาทของไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราให้บริการประชาชนทุกผู้ทุกนามครอบคลุมทั่วประเทศนั้นขอให้มั่นใจในความตั้งใจแล้วก็การให้บริการของไปรษณีย์ไทยที่เราก็จะพยายามพัฒนาบริการให้ทันสมัยแล้วก็ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนตลอดเวลานะคะก็ขอบพระคุณค่ะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นสาระแล้วก็บทบาทที่สำคัญขององค์กรไปรษณีย์ไทยนะครับซึ่งวันนี้เปลี่ยนผ่านเปลี่ยนบทบาทหลายๆอย่างจากการที่จะให้บริการอย่างเดียวก็มีเน้นประเด็นไหนที่สามารถส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนได้ก็เป็นบทบาทที่เพิ่มขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมรเทิดธรรมพิบูลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ขอกราบลาณ